ครับเดี๋ยวในบทนี้ก็จะมาดูในเรื่องของการปรับแต่งตัวอักขระตัวอักษรซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้ปรับแต่งเพื่ออะไรเพราะว่าในบางทีถ้าเป็นตัวอักษรภาษาไทยเนี่ยมันจะมีไอ้พวกวรรณยุกต์สระอะไรพวกเนี้ยที่มันยาวเกินไปหรือว่ามันลอยมากเกินไปทีเนี้ยวิธีการปรับอ่ะมาปรับยังไงแล้วก็มาดูกันนะครับก็เข้าไปที่ซับทูแล้วก็เลือกในส่วนของตัวประโยคที่ต้องการจะปรับนะครับทีเนี้ยผมมาดูอันแรกกันก่อนอันแรกก็เป็นข้อความ learning 3D C บัตรทีเนี้ยผมต้องการให้ตัวไม้เอกกันเนี้ยมันไม่ลอยมากเกินไปทำยังไงเข้ามาที่ฟังก์ชันของการ marking นะครับโดยการกดปุ่ม control นะครับ control แล้วก็เลือกฟังก์ชัน marking เลือกเป็น rasterอันนี้นะครับก็เลือกไปกดตึกและทีนี้ทำยังไงต่อให้ marking เฉพาะตัวไม้เอกนี่นะครับก็เลือกไม้เอกไปทีนี้กด control ค้างก็คลิกที่พื้นที่ว่างให้มัน marking สลับด้านกันนะครับทีเนี้ยก็จะเหลือเป็นไม้เอกชัดต่อมาให้ทำการกดฟังก์ชัน move ฟังก์ชัน move แล้วก็กดที่อันนี้นะครับตำแหน่งรูปคล้ายๆรูปหยดน้ำนี้นะครับก็กดไปตึ๊กมันจะเลื่อนไปที่รูปตัวไม้เอกนี่ครับทีนี้เราก็ทำการปรับตำแหน่งตามใจชอบเลยครับด้านไหนก็ได้ทีนี้ผมจะเลื่อนให้มันลงมาประมาณนี้ได้แล้วแล้วก็ปิดฟังก์ชัน Gizmo ไปแล้วก็กดคอนโทรลค้างลากที่พื้นที่ว่างนี่ครับทีนี้ตัวไม้เอกมันก็จะไม่ลอยแล้วทีนี้มาดูตัวล่างก็ตาดูมีหูเจ้าตูบผมต้องการให้ไม้โทนเนี้ยในตัวของเจ้าตูบเนี่ยมันเลื่อนลงมาให้ติดกับจอจานทำยังไงก็ทำแบบเมื่อกี้เลยครับก็มาร์กิ้งในส่วนของตัวไม้โทแล้วก็กดกลับด้านแล้วก็มูฟมันลงมานี่ครับแล้วก็วางตำแหน่งไม่ให้มันลอยต่อมาทีนี้มาดูสระอูก็กดออกจากฟังก์ชัน marking by control แล้วก็พื้นที่ว่างทีนี้ก็มาดูในส่วนของสระอูซึ่งมันยาวไปก็ marking เหมือนกันมาร์กิ้งทั้ง3ตัวเลยครับก็พยายามอยากให้มันโดนตัวบนนะครับถ้าไหนหางมันติดกับตัวอักษรข้างบนเยอะเกินไปก็พยายามอยากให้โดนทีนี้ก็มาร์กิ้ง3ตัวแล้วก็กดคอนโทรลให้มันสลับด้านแล้วก็กดเปิดคิสโมขึ้นมาแล้วก็ทำการย่อบีบให้มันบี้ลงนี่ครับแล้วก็ปรับเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็กดคอนโทรลแล้วก็กล้าพื้นที่สี่เหลี่ยมวางนี่ครับแค่นี้ครับวิธีปรับตัวอักขระของตัวอักษรภาษาไทยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่ตัวอักษรมันจะเท่าๆกันหมดนะครับอักษรภาษาไทยมันจะมีวรรณยุกต์อะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนี่ก็เป็นวิธีการปรับนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ